แม่โบคะคุณแม่เต้านมเล็กนมแม่จะน้อยจะมีนมแม่ไม่พอให้ลูกกินใช่ไหมคะแม่ไม่จริงเลยค่ะคุณแม่คะจะต้องบอกเลยว่าเต้าเล็กเต้าใหญ่ไม่ได้บ่งบอกปริมาณน้ำนมในเต้าของคุณแม่นะคะที่เห็นว่าเต้าเล็กเต้าใหญ่นั่นคือปริมาณไขมันในน้ำนมแม่ต่างหากค่ะแม่โบเคยดูแลคุณแม่ที่มาฝากท้องกับแม่โบนะคะเป็นคนร่างเล็กแล้วคืออกค่ะคือไซส์คับเอนะคะคุณแม่เชื่อไหมคลอดลูกมาเอาลูกดูดนมเร็วเอาลูกดูดนมบ่อยนะคะเนาะจนมีน้ำนมให้ลูกกินค่ะอิ่มน้ำสำราญแล้วก็มีนมนะคะปั๊มนะคะเก็บเป็นสต็อกนมแม่ให้ลูกกินวันละประมาณ20กว่าออนเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเต้าเล็กนะคะไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะเนาะแล้วก็ไม่ได้บ่งบอกปริมาณน้ำนมขณะเดียวกันคุณแม่ดูเต้าของแม่โบคือก็ไม่เล็กนะแต่จะต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่นักปั๊มนะคะเนาะแม่โบค่ะปั๊มนมได้เพียงแค่วันละประมาณ24-28ออนต่อวันแม็กซ์สุดค่ะประมาณ30ออนต่อวันแค่นั้นเองแม่คือมีปริมาณนมแม่แค่ให้พอลูกกินนะคะเพียงแต่ว่ามีความขยันแค่นั้นเองนะคะมีวินัยก็เลยมีนมแม่ให้ลูกกิน7ปีเพราะฉะนั้นบอกแล้วเต้าเล็กเต้าใหญ่ไม่ได้บ่งบอกปริมาณน้ำนมของคุณแม่อยากมีนมแม่ที่มาเร็วเอาลูกดูดเต้านมให้เร็วหลังคลอดนะคะเนาะอยากมีนมแม่เยอะๆนะคะให้ลูกดูดให้บ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงให้ลูกดูดหรือปั๊มให้ได้นะคะวันละประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันคุณแม่จะมีปริมาณน้ำนมที่มาเร็วมาเยอะมีปริมาณนมที่เพียงพอให้ลูกกินแน่นอนค่ะแม่